เมนูของนานานะคะชื่อว่าบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มปลากรายของเราเราฟาดแล้วแล้วก็คือหลายคนนะอย่างที่บ้านเราอย่างแม่เราไม่ทานปลาเพราะว่าเขาบอกว่าปลามันจะมีกลิ่นเฉพาะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนในบ้านเรากินได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเราเพิ่มใบมะกรูดซอยลงไปหน่อยเพื่อตัดกลิ่นไม่ให้กลิ่นปลาออกคือจะมีกลิ่นหอมๆสมุนไพรไทยแบบเข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้คืออะไรครับไข่เค็มเอาแต่ไข่แดงผ่าครึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าชัยโยชัยยาเสียงน้ำเดือดดังมากเลยนะครับคุณผู้ชมครึ่งนะหันครึ่งนะไม่บ่นนะไม่บ่นหรอกครับดีกว่าชัยโยเมื่อกี้ตั้งเยอะประมาณนี้แบบนี้นะฮะเราได้ปลากรายมาอย่างนี้นะคะเจ๊ปั้นดีๆเถอะบางครั้งเทคโนโลยีก็ไม่ได้เหมาะกับเราหรอกเหมาะสิถ้าเราใช้เป็นเอาแล้วไงหน้าตาเสียหลักอย่างแรงเลยครับคุณเท็ดดี้ครับเนี่ยความจริงมันต้องรูปน้ำแต่ก็ไม่เป็นไรก็นี่น้ำมีให้อยู่เราไม่อยากมือเลอะเห็นไหมคนชิมดูสิคุณดูคนจะทำให้คุณกินยังไม่อยากเลอะเลยอ่ะสาเหตุที่เราใช้ไอ้สกู๊ปไอติมอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะแบบเรื่องเยอะหรืออะไรแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากให้ไซส์ของไอ้เท่ากันเท่ากันทุกอันคืออย่างนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะบางทีเนี่ยเนื้อปลามันจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นผมเข้าใจว่าคนที่ไม่ถนัดงานครัวหรือว่าแบบอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบกลิ่นปลาจะติดมือกลิ่นคาวปลาติดมือแต่ถ้าเป็นไก่อย่างเงี้ยมันเต็มที่ได้ทุกคนแบบพร้อมที่จะลงมือได้ไงครับอันนี้อาจจะเป็นข้อแตกต่างแม่ไหลเชี่ยวไปแม่น้ำเลยนะครับคุณเท็ดดี้จากนั้นพอปั้นเสร็จเราต้องทำอะไรต่ออีกไหมอ่ะลวกได้เลยไหมลวกเลยก็ได้หรือถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยก็แช่ตู้เย็นเอาไว้หน่อยก็ได้เหมือนเท็ดดี้เลยถ้าเกิดแช่ตู้เย็นไว้อ่ะมันก็จะเซ็ตตัวแล้วก็ทำให้ทรงมันกลมมากขึ้นอ๋อเราต้องเข้าตู้เย็นใช่ไหมเท็ดดี้แต่เผอิญว่าทีมงานเขาใส่ตู้เย็นมาให้เราแล้วอ่ะไม่มีใครยื่นมาแต่ว่านับลูกแล้ว1 2 3 4 5 6เกินมา2ลูกจากเมื่อกี้ทำไป4เท็ดดี้หยิบโหระพากับผักชีให้เราได้ไหมโหระพากับผักชีขอบคุณค่ะใบมะกรูดด้วยไหมครับทีเดียวเลยดีกว่านะยังต้องใช้น้ำเราเดือดแบบเดือดมากๆแล้วเท็ดดี้ลวกบะหมี่เราลวกลูกชิ้นเมื่อกี้แอบใส่เกลือลงไปนะใช่ไหมไม่แอบเราใส่เลยกลัวไม่เค็มเหรอฮะมันต้องใส่เพื่อให้ได้รสชาติแล้วก็เพื่อให้เนื้อมันเด้งด้วยโอ้เดือดแล้วครับเดือดแล้วครับ2ก้อนนะไม่ซีเรียสหรอกโอเคผมเห็นในสูตรว่าต้องนำไปผัดต่ออีกเลยต้องลวกแป๊บเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็เลยไม่อยากได้เส้นที่มันเละมากเราอยากได้เส้นกรุบๆๆหน่อยเวลาผัดมันจะพอดีระหว่างที่รอตัวปลากรายสุกจะผัดไว้เลยไหมแน่นอนเพราะว่าถ้าบอกว่าผัดเนี่ยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะรับรองจะติดใจสิ่งที่ทำให้เขียวหวานของเราอร่อยไม่แพ้โขลกเองเราเลือกใช้โลโก เวลาเราผัดพวกเขียวหวานอ่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าเรามีใบมะกรูดฉีกลงไปหน่อยนึงมันจะหอมขึ้นเอาผัดลงไปตรงนี้เลยให้แบบน้ำมันหอมระเหยเขียวหวานก็ต้องคิดถึงกะทิใช่ไหมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเริ่มแล้วครับการร่ายเวทมนต์แห่งรสชาติของคุณนานาปลากรายห่อไข่เค็มที่เด้งสู้กับแกงเขียวหวานในกระทะปิดท้ายด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับหน้าตาชวนกินมากก็ชื่อเมนูนี้นะครับก็อาจจะเป็นเขียวหวานแห้งๆนะครับโอเคเรียบร้อยค่ะบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มเสร็จแล้วครับกับเมนูบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มที่เขียวหวานมาในแบบผัดแห้งจนรสชาติซึมผ่านเข้าไปในเส้นบะหมี่ไปชิมกันเลยดีกว่าครับคุณเท็ดดี้ใส่อะไรลงไปคะฝันหนูแตกแล้วเนี่ยฝังขยะอยู่แถวนี้ไหมคะไม่ขนาดนั้นเลยเหรอแอมวันนี้เรามีเมนูไก่กรอบทอดน้ำปลาหวานกับหอมเจียวกรอบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำไก่กรอบเริ่มจากหมักปีกไก่บนกับเกลือและพริกไทยคลุกผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะ
ละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงจุ่มในแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ค่ะใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปลาหวานใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำตาลละลายและข้นเหนียวใส่ปีกไก่กรอบที่ทอดเตรียมไว้ลงคลุกเคล้ากับน้ำปลาหวานทั่วแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟโรยหอมเจียวตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ